ช่วยผู้หญิงตาดำดำถูกรังแกแล้วโดนคดีเอมิราขอโทษประจักษ์ชัยต้นเหตุของเรื่องขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยเหลือไม่เคยทิ้งช่วยผู้หญิงตาดำดำถูกรังแกแล้วโดนคดีเอมิราขอโทษประจักษ์ชัยต้นเหตุของเรื่องจากกรณีศาลจังหวัดเลยมีคำพิพากษาให้จำคุกนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำเจ้าของค่ายเพลงไหทองคำเรคคอร์ดนักแต่งเพลงชื่อดังเป็นเวลา4ปี16เดือนไม่รอลงอาญาและสั่งให้จ่ายค่าเสียหาย1ล้านบาทโดยนายห้างประจักษ์ชัยพร้อมทนายความขอประกันตัวสู้คดีสืบเนื่องจากครูไพบูลย์แสงเดือนฟ้องนายประจักษ์ชัยหมิ่นประมาทพูดพาดพิงนั้นล่าสุดวันที่23 มีนาคม 2566เอมิราอดีตภรรยาครูไพบูลย์ได้แชร์โพสต์ของนายห้างประจักษ์ที่โพสต์ข้อความเครื่องหมายสี่เหลี่ยมช่วยเอมิรามาปีกว่ามาโดนคดีหมิ่นประมาทคดียังไม่ถึงที่สุดประกันตัวออกมาสู้คดียาวๆไปขอบพระคุณทุกกำลังในฟ้ามีตาครับผมไม่เสียใจเพราะผมช่วยผู้หญิงตาดำๆคนหนึ่งถูกรังแกผมโดนคดีหมิ่นใครน้อโดนคดีพรากผู้เยาว์ล่วงละเมิดทางเพศโดยเอ๋เขียนข้อความถึงนายห้างประจักษ์ชัยด้วยว่าหนูขอโทษเด้อค่ะอาจารย์ที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ขอบคุณอาจารย์ตลอดที่ผ่านมาที่ช่วยเหลือหนูบอกเคยทิ้งหนูโดยนายห้างประจักษ์ชัยได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าบอกเป็นอย่างเอ๋อจอเต็มใจแต่แรกฟ้ามีตาทั้งนี้มีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากอาทิสู้ๆค่ะสู้ๆนะคะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอค่ะสู้ๆน้องเอ๋และอาจารย์ประจักษ์ชัยและคุณทนายเก่งอย่างน้อยก็ได้เห็นว่ามีคนรักและคอยให้กำลังใจอาจารย์ประจักษ์ชัยกับคุณเอ๋มากมายติดตามและเป็นกำลังใจมาตลอดค่ะเป็นต้นพี่สุนิสาแชร์เทคนิคเติมความรักให้หวานอยู่ตลอดรู้สามีห่วงวิกกี้สุนิสาแชร์เทคนิคเติมความรักให้หวานอยู่ตลอดรู้สามีห่วงฉีดยาแรงเขารักครอบครัววิกกี้สุนิสาเจ็ดกับชายชาตโยดมเป็นคู่รักอีกหนึ่งคู่ที่เคยถูกโยงว่าสามีแอบนอกใจซึ่งฝ่ายชายได้ออกมาปฏิเสธแล้วไม่ใช่คู่ของตนแถมยังบอกอีกว่าไม่อยากให้ภรรยาใส่ชุดว่ายน้ำเพราะห่วงล่าสุดได้เจอวิกกี้ที่พาลูกๆมาชมการแสดงดิสนีย์ออนไอมิกกี้แอนด์เฟรนด์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีผู้สื่อข่าวจึงได้ถามถึงประเด็นดังกล่าววิกกี้สุนิสาสามีห่วงเขาบอกว่าชุดว่ายน้ำไม่อยากให้ใส่เลยเขาเริ่มทำใจได้แล้วค่ะสามีมาไกลมากเขาเข้าใจมากกว่ากี้จะทำแบรนด์ก่อนที่จะทำชุดว่ายน้ำตอนที่ไปทะเลกี้ก็อยากจะถ่ายชุดว่ายน้ำตั้งแต่ตอนท้องแล้วรู้สึกว่าคนท้องใส่ชุดว่ายน้ำก็เก๋ไปอีกแบบไม่จำเป็นต้องปกปิดเขาก็เลยบอกว่าอย่างน้อยเขาเป็นคนถ่ายเขาจะได้เห็นว่ารูปที่เขาถ่ายมันมีความเป็นศิลปะไม่ได้ดูโป๊เกินไปกี้คิดว่าเขามาไกลแรกๆห่วงถ้าไม่ได้ไปกับเขาไม่ค่อยอยากให้ใส่ชุดว่ายน้ำคือพี่ชายหัวโบราณนิดนึงค่ะมีถึงขั้นขอไม่ให้ใส่ชุดว่ายน้ำไหมตอนที่เป็นแฟนกันขอแต่พอแต่งงานเขาไม่ได้พูดอะไรแล้วเราก็ค่อยๆลงรูปไปเรื่อยๆหัวเราะให้เขาชินเขามีขอสกรีนก่อนไหมไม่นะเพราะเขาเป็นคนถ่ายให้มันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โอเคไม่ได้ถ่ายเน้นสรีระเพราะปกติกี้ไม่ได้ถ่ายแนวนั้นอยู่แล้วยกเว้นขายชุดว่ายน้ำแต่ปกติเวลาไปเที่ยวจะเน้นวิวว่าเราไปเที่ยวที่ไหนมากกว่าค่ะวิกกี้สุนิสาเดี๋ยวเราก็ลงอีกเขาโอเคแล้วล่ะเพราะว่าลูกสองแล้วกี้บอกเขาว่าถ้าอายุเยอะกว่านี้แล้วหุ่นมันไม่ได้แล้วมันอาจจะไม่น่าดูเป็นโค้งสุดท้ายที่เราจะลงแบบนี้ได้
เราก็ไม่รู้ว่าต่อไปเราจะอ้วนกว่านี้หรือเปล่าเพราะน้ำหนักขึ้นชายก็ชมภรรยาสวยหุ่นดีพี่ชายเขาก็รักของเขาหัวเราะถามว่าเขาหวงเราไหมกี้รู้สึกว่าปกตินะวันไหนที่อาจจะออกไปไหนกับเพื่อนตอนดึกบ้างเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ห่วงเหมือนแต่ก่อนค่ะมีวิธีมัดใจสามีไหมต้องมีเดทไนท์ค่ะเขินต้องมีค่ะเป็นข้อตกลงของทั้งคู่พอเรามีลูกสองแล้วเราทำหน้าที่พ่อแม่เต็มที่ก็อย่าลืมการเป็นสามีภรรยากี้ว่าทุกคู่ต้องการที่จะหาเวลาเติมรักให้กันอย่างน้อยต้องมีทานข้าวดูหนังกินข้าวด้วยกันสองคนวิกกี้สุนิสามีดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราสามารถนั่งคุยกันได้แบบเงียบๆสมมุติเราไปดินเนอร์ก็จะไม่มีเสียงทีวีเสียงเด็กเจียวจ้าวได้คุยกันเรื่องอื่นยกเว้นเรื่องลูกเพราะว่าเรื่องลูกเราคุยกันทุกวันเราคุยกันเรื่องหนังไปเที่ยวครั้งหน้าเราอยากไปเที่ยวที่ไหนมีที่ไหนที่อยากไปอีกการวางแผนอนาคตเรื่องพวกนี้ค่ะกี้ว่ามันสนุกที่เรามีเวลาคุยกันเรื่องอื่นบ้างความถี่ของการเดทพยายามให้ได้ทุกอาทิตย์ถ้ามีเวลากี้ว่าอาทิตย์ละ1ครั้งกำลังดีปกติเดทเราก็ถือว่าเป็นเวลาของเราชายก็มีข่าวว่าเป็นอักษรย่อคู่รักรักราวสามีแอบมีกิ๊กตอนแรกไม่รู้จริงๆไม่ได้คิดอะไรมากค่ะด้วยความที่ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่แปลกที่คนจะเดาช่วงที่มีข่าวเราอยู่ญี่ปุ่นอย่างที่พี่ชายบอกเราอยู่ด้วยกันตลอดเลยคิดว่าถ้ามีจริงๆเขาต้องเก่งมากๆหัวเราะวิกกี้สุนิสาพี่ชายว่าไงบ้างเขาก็ไม่รู้จะตอบยังไงไม่รู้ว่าข่าวมีที่มาที่ไปยังไงปกติเขาก็เป็นคนอ่านข่าวตลอดเขาไม่รู้ว่าข่าวมาจากไหนแล้วหลังจากที่เขาตอบไปเขาก็บอกว่าสรุปเป็นใครยังไม่มีคำตอบเลยมีแอบเช็คไทม์ไลน์สามีไหมไม่เช็คเขาค่อนข้างน่ารักอยู่นะหัวเราะรักครอบครัวเบนพรชิตาอัปเดตอาการแม่หลังเกิดอุบัติเหตุในห้างดังเผยการเจรจาค่ารักษาได้มีโอกาสเจอนักแสดงสาวเบนพรชิตาที่พาสามีมิกบรมวุฒิหิรัญญทิติและลูกๆมาชมการแสดงดิสนีย์ออนไอมิกกี้แอนด์เฟรนด์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีก่อนการแสดงจะเริ่มขึ้นผู้สื่อข่าวถามความคืบหน้าถึงเรื่องที่คุณแม่ของเบนเกิดอุบัติเหตุที่ห้างแห่งหนึ่งจนต้องรักษายาวนานถึงทุกวันนี้ถามถึงความคืบหน้าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างปรัชญีเบนก็ได้คุยกับทางห้างเรียบร้อยนะคะทางนั้นเขาก็จะดูแลจะรับผิดชอบก็คุยกันจบไปแล้วแหละแต่ตอนนี้กำลังรออยู่ว่าจะยังไงเท่าที่คุยเขาก็น่ารักนะจริงๆเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนตัวคุณแม่เองเขาก็ดีขึ้นแล้วก็ให้กลับบ้านได้หมายถึงว่าก่อนหน้านี้แกมาอยู่ที่บ้านเบนไงแกรู้สึกเหมือนโดนขังเหมือนไม่ได้ไปไหนเราก็เป็นห่วงเขาเนอะแต่ตอนนี้ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนฉันอยากทำอะไรอยากไปกินข้าวกับเพื่อนก็เริ่มแฮปปี้เขาก็ทำกายภาพตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะนิกยกขาได้สูงขึ้นไม่เหมือนครั้งที่แล้วที่บอกที่แค่เดินผ่านสเต็ปประมาณ1เซนติเมตรก็สะดุดล้มอะตอนนี้คือเริ่มเดินได้ดีขึ้นแต่ก็ยังเหลือความเจ็บหมอกายภาพบอกไว้ว่าอย่างต่ำต้อง12ครั้งหรือเกินแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าขาเริ่มดีแต่ปวดหลังเพิ่มเบนก็คงต้องใช้เวลาสักหน่อยค่ะแต่ว่าก็โอเคนิกตอนนี้ไม่ต้องพยุงแล้วครับเดินได้แต่พูดตามตรงเราก็ไม่กล้าให้เขาไปเที่ยวเต็มที่ก็ต้องบอกเพื่อนแม่ว่าฝากแม่ด้วยนะครับเพราะบางทีอาจจะคึกคิดว่าเดินได้ไวเหมือนเดิมแต่คงเดินไม่ได้เหมือนเดิมอะไรแบบนี้สภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างปรัชญีเบนดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วอย่างที่บอกคือพอเขาเริ่มกลับมาเดินได้เริ่มทำอะไรได้ด้วยตัวเองมันก็แฮปปี้ขึ้นมีความสุขใจก็ดีขึ้นค่ะทางนั้นรับผิดชอบยังไงบ้างเบน
ขาก็จ่ายค่ารักษาค่ากายภาพและค่าเยียวยาค่ะเราไม่ได้เรียกร้องอะไรเบนซ์คุยกับเขาตรงๆเลยว่าเบนซ์ขอไม่เรียกขอเอาที่ทางนั้นสบายใจดีกว่าและคิดซะว่าเราสามารถเข้าไปเดินห้างได้อย่างสบายใจไม่ได้แบบอ้าวไอ้ตัวนี้มาแล้วเราเองเราก็ไม่แฮปปี้หรอกไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นไม่ได้อยากให้พนักงานมองว่าอุ๊ยน่ากลัวมากบ้านนี้เราอยากทำทุกอย่างเหมือนเดิมแค่รู้สึกว่าเอาให้เราสบายใจและเขาก็สบายใจด้วยเขาไม่ได้ให้มาแบบเยอะมากแต่ถือว่าเราก็แฮปปี้แล้วคุณแม่ยังมีอาการไม่กล้าจับรถเข็นอีกไหมเบนนางนอยคือเข็นรถเข็นแหละแต่พอจะลงไปทางลาดแกจะไม่ยอมจับรถเข็นเองแล้วแกจะต้องให้คนที่ตามไปจับหรือไม่ก็เรียกน้องพนักงานมาช่วยเข็นให้ยังกลับไปใช้บริการที่ห้างเดิมเบนกลับค่ะกลับมิกไม่ค่อยกลับแล้วทุกวันนี้นางบอกว่าไปที่อื่นที่มีลิฟต์อันนี้กลัวเบนไม่ตรงนี้มันไม่มีลิฟที่หมายถึงคือไปห้างเดียวกันแต่สาขาอื่นที่มีลิฟมิกเอาตรงๆนางก็ยังหลอนยังกลัวทางลาดเบนอย่างที่เบนพูดถ้าไปตรงนั้นปกติจะมีไปบ้างเพราะใกล้บ้านแต่อาจจะต้องให้น้องพนักงานมาช่วยหรือให้น้องที่ไปด้วยช่วยมาเข็นลงให้แทนมิกซึ่งสิ่งที่น่ารักที่สุดที่เราคุยกับทางห้างคือห้างพูดเลยว่าเช็คระบบรถใหม่หมดแล้วและตอนนี้คือมีพนักงานมายืนรอแล้วถ้าเจอผู้หลักผู้ใหญ่มาจะช่วยเข็นให้ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการเพราะสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วทุกวันนี้แต่บางคนคิดว่าฉันยังเก่งนะอย่ามายุ่งแต่อย่างน้อยให้เขามีความช่วยเหลือที่พร้อมที่จะมีแบบนี้ดีกว่าขอบคุณรูปจากไอจีพรชิตาThank you.